พระธรรมโรมบทที่หข้อหนึ่งกล่าวว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเราได้ถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขหรือสันติภาพกับพระเจ้าโดยทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราในพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับเราสามารถเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการถูกนับเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อและการมีสันติภาพกับพระเจ้าแล้วในขณะเดียวกันนะครับพระคัมภีร์ข้อนี้ก็บอกไปใน,นว่า ก่อนที่เราจะมาเชื่อในพระเยซูเราไม่ได้มีสันติภาพกับพระเจ้าแล้วยิ่งกว่านั้นนะครับพระธรรมโรมบทที่หบอกเราว่าเราเคยเป็นศัตรูกับพระเจ้า mm. ก็คือว่าความผิดบาปที่เราทําเป็นการกระบฏต่อพระเจ้าเป็นการต่อต้านพระเจ้าและเมื่อเราได้ทําบาปต่อพระเจ้านะครับเราได้สะสมการลงโทษไว้ให้กับตัวเองสําหรับในวันพิพากษาแต่ถามนะครับว่าเป็นไปได้ยังไงที่ คนบาปเราที่ทำผิดต่อพระเจ้าที่ต่อต้านพระเจ้าที่กบฏต่อพระเจ้าจะกลับกลายมาเป็นคนที่มีสันติภาพกับพระเจ้าหรือถ้าจะถามอีกแบบก็คือว่าเป็นไปได้ยังไงครับที่พระเจ้าจะจัดการความผิดบาปของเราโดยไม่จัดการพวกคนบาปเราเป็นไปได้ยังไงครับว่าพระเจ้าจะแสดงความยุติธรรมในการลงโทษบาปแต่ไม่ลงโทษคนบาปนะครับคําตอบได้รับการเปิดเผยในข่าวประเสริฐนะครับบนไม้กันเขนนะครับ การลงโทษที่เราสะสมไว้ให้กับตัวเองได้ตกมาอยู่ที่พระเยซูคิดแทนนะครับพระเยซูยอมตายในฐานะตัวแทนถึงแม้พระองค์ไม่เคยทำผิดไม่เคยทำบาปเลยแต่ว่าพระองค์ก็ยังยอมที่จะประสบกับพระพิโรธของพระเจ้าบนไมกันเขนเพื่อพวกเรา จะได้คืนดีกับพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามามีส่วนร่วมกับพระเยซูโดยความเชื่อเมื่อเรามาเชื่อมติดกับพระเยซูโดยความเชื่อแล้วเราก็ได้สถานะใหม่นะครับพระเจ้าประกาศว่าเราเป็นคนชอบธรรมและเมื่อเราได้รับสถานะใหม่นี้เราก็มีสันติภาพกับพระเจ้าแปลว่าเราไม่ได้เป็นศัตรูกับพระเจ้าอีกต่อไป อุปสรรคระหว่างเรากับพระเจ้าได้รับการจัดการบนไม้กังเขนไปแล้วความบาปและการลงโทษของพระเจ้าซึ่งเคยเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดสําหรับพวกเราได้รับการกําจัดบนไม้กังเขนไปแล้วเพราะฉะนั้นนะครับความจริงในเรื่องการมีสันติภาพกับพระเจ้าโดยทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ควรที่จะนํามาซึ่งสันติสุขในชีวิตประจําวันของเราคือเราสามารถพักสงบได้นะครับเพราะเรากับพระเจ้าอยู่ฝ่ายเดียวกัน เราไม่ได้เป็นศัตรูกันอีกต่อไปไม่มีการลงโทษของพระเจ้าที่หลอคอยพวกเราอยู่นะครับไม่ว่าเราจะทํานาหรือเลี้ยงลูกหลังจานไปเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็สามารถมีความยินดีโดยรู้ว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราและบาปของเราได้รับการอภัยผ่านทางพระเยซูคริสต์แล้วนี่คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการมีสันติสุขในชีวิตคริสเตียนของเรานะครับมันอยู่บนพื้นฐานการงานของพระเยซูคริสต์เพื่อพวกเรานะครับ